เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันประเภทกวดวิชาเตียเป็นคนอารมณ์ร้อนพูดจาผงผานชอบสูบบุหรี่จนเป็นโรคถึงลมโป่งพองและชอบดื่มเหล้าโรงอยู่เสมอทั้งที่รู้ว่าเหล้าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ไม่สบายแต่ท่านก็ไม่เลิกเห็นไหมครับคำว่าดื่มแต่พอดีพอประมาณเพื่อสุขภาพเนี่ยพอจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถึงตอนนั้นมันยังไม่อยู่แล้วเนี่ยพอตกบันไดกับโจลงไปเลยลงไปในขวดนี่พอมันมึนแล้วก็ต้องการเมาเงินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมพอมันติดเข้าไปแล้วเนี่ยแม้เจ็บใครได้ป่วยก็ไม่ยอมเลิกแล้วฟังต่อนะจ๊ะมีหลายครั้งที่ท่านเป็นลมหมดสติเพราะการดื่มเหล้าก็ต้องได้คุณแม่นะช่วยแก้ไขจากการให้ยาหอมและการนวดกดจุดแก้ลมเมาแล้วก็ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นเขาอย่างนี้ยาหอมจะไปให้เอายาที่มันไม่ค่อยหอมมาให้ไปเตี่ยไม่ค่อยได้ทำบุญนานๆครั้งจะได้ใส่บาตรหน้าบ้านบ้างแต่บุญที่สำคัญคือได้บวชบุตรชายคนเล็กคนที่8เป็นพระธรรมทายาทของวัดพระธรรมกายรุ่นที่7ในปี2522โดยที่ท่านในการสนับสนุนเต็มที่และเป็นครั้งแรกที่ทางครอบครัวทุกคนได้รู้จักวัดพระธรรมกายเตี่ยถึงแก่กรรมด้วยโรคลมเมื่อปี27ลมอายุ78ปีคือบวชลูกชายปี22ครับท่านสิ้นปี27ส่วนคุณแม่เป็นคนอารมณ์เย็นใจดีครับเอื้อเฟื้อเป็นที่รักของเพื่อนบ้านไม่ปล่อยเวลาว่างไปด้วยเปล่าประโยชน์จะหางานทำอยู่ตลอดเวลาเช่นทำสวนครัวเย็บปักถักร้อยทำขนมต่างๆคุณแม่ต้องทำงานหนักทั้งเลี้ยงลูกและจัดการเรื่องภายในบ้านเรื่องการค้าขายสั่งสินค้าขายก๋วยเตี๋ยวจะเป็นงานที่หนักและจุกจิกตั้งตื่นแต่เช้าประมาณตีสามตีสี่เพื่อเตรียมวัตถุดิบในการขายก๋วยเตี๋ยวหมี่เกี๊ยวซึ่งคุณแม่ต้องทำเองทุกอย่างเพราะเตี่ยไม่สบายเนื่องจากดื่มเหล้าเนี่ยมีเมียดีเหมือนมีภรรยาที่ดีนี่แหละ คุณแม่เป็นคนใฝ่เรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์แม้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ก็ฝึกฝนและขวนขวายหาความรู้ต่างๆจากการสังเกตและทดลองทำด้วยตนเองเช่นวาดรูปมังกรหงส์ลงบนผ้าผืนใหญ่เพื่อประดับโรงเจประจำอำเภอทำขนมทำซาลาเปาในวันตรุษหรือศาสตร์ได้ทุกอย่างเป็นช่างไม้สุดยอดคุณแม่เลยเนี่ยช่างปูนด้วยในบางครั้งเป็นคนมองการไกลคุณแม่ปิติใจมาทำบุญทุกอย่างเลยทำบุญทุกๆบุญทอดกฐินผ้าป่าบุญอื่นๆทุกบุญแต่ที่ดีใจมากที่สุดคือลูกชายคนเล็กได้บวชที่ชีวิตที่วัดพระธรรมกายเมื่อปี37ลูกชายบวช2ครั้งครับ22ครั้งหนึ่งกับปี37อีกครั้งหนึ่งครับระยะ 4-5 ปีสุดท้ายของอายุขัยคุณแม่ท่านมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจโตโรคเวียนศีรษะและโรคเข่าเสื่อมแล้วตอนสุดท้ายก็ลูกๆ ก็ไปเยี่ยมดูอาการคุณแม่บอกให้ท่านนึกถึงบุญพาลูกชายไปบอกคุณแม่ถึงนึกถึงบุญทุกคนจะช่วยกันอธิษฐานให้คุณแม่หายไวๆมีอยู่ประโยคนึงท่านบอกว่าอยากอยู่ฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งน้องสาวคุณสุท้องก็เสริมว่าคุณแม่เป็นประธานรองกฐินด้วยนะคะซึ่งท่านก็ยิ้มแล้วพยักหน้ารับแล้วท่านก็สิ้นไปเตี่ยและแม่มีกติพบอยู่ที่ใดลูกและน้องได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกบุญที่หลวงพ่อบอกเตี่ยและแม่ได้รับหรือไม่คะคุณแม่เคยบอกว่าอยากอยู่ฉลองมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะจัดงานฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ครั้งที่2เมื่อไหร่คะไม่ทราบจ้ะครับคุณแม่และเตี่ยจะมาร่วมฉลองได้อย่างไรคะก็ไม่ทราบอีกแล้วจ้ะ3คุณแม่ท่านมีบุพกรรมอะไรจึงเป็นโรคเวียนศีรษะหรือหัวใจโตในบั้นปลายชีวิตและเมื่อเสียชีวิตแล้วคุณแม่ได้มาร่วมทอดกฐินปี41หรือไม่คะท่านเสียเดือนตุลา41ครับกฐินกับพฤศจิกาครับเขาถามว่าคุณแม่ได้มาร่วมทอดกฐินด้วยหรือเปล่าหลังจากละโลกแล้วสี่ทำไมบุตรสาวคนที่3ยังเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นเด็ก1ขวบเขาทำกรรมอะไรมา5เหตุใดน้องชายคนเล็กมาบวชเป็นพระลูกชายพระเดชพระคุณหลวงพ่อตลอดชีวิต
อยากรู้เรื่องทุกอย่างหกลูกทุกคนมีสติปัญญาดีเรียนดีทุกคนแต่ที่เรียนสูงระดับมหาลัยมีเพียงสองคนนอกนั้นออกไปช่วยทำงานทุกคนเหตุใดลูกบางคนได้เรียนพออ่านออกเขียนได้แต่บางคนได้เรียนจบมหาลัยทำบุญอะไร7ปี20เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ตลาดอำเภอกบินบ้านของแม่ก็ถูกไฟไหม้ด้วยค่าเสียหายนับล้านบาททั้งเสียใจมากเพราะสมบัติทรัพย์สินต่างๆที่สร้างมาตลอดชีวิตได้ถูกไหม้ไปกับกองเพลิงจนหมดกรรมอะไรทำให้เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้8ลูกวงเล็บผู้เขียนและน้องคนสุดท้องทำบุญอะไรมาจึงไม่มีครอบครัวขณะนี้ลูกพระราชคือทั้งสองท่านครับมาร่วมบุญทุกบุญของหลวงพ่อตลอดค่ะ9ทำอย่างไรจึงจะได้ติดตามสร้างบุญบารมีเป็นลูกพระราชได้ตลอดไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมอ๋อโอ้ลูกพระราชเข้าใจถามด้วยเตียตายแล้วเจ้าหน้าที่ในยมโลกได้พาตัวไปเลยตามบัญชีที่หมดอายุไขโดยไม่ต้องวนเวียนอยู่7วันนี่ฝันนี่ฝันนะครับคือปกติต้องวนเวียนอยู่7วันแล้วเจ้าหน้าที่มาครับแต่นี่พอดีท่านหมดอายุขัยแล้วก็พาไปเลยเพราะบัญชีมาแล้วครับและข้ามไปเลยว่าได้ตัดสินถูกตัดสินว่ามีอาจินกรรมเรื่องเล่ากับบุหรี่ส่วนบุญต่างๆที่ตัวท่านทำเองมีเพียงเล็กน้อยถึงอย่างนั้นก็มีบุญพิเศษที่อนุญาตให้ลูกชายบวชธรรมทายาทแม้เป็นเพียงช่วงสั้นๆแต่ลูกของท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ทำให้บุญนี้ไปถึงโยมพ่อปิดประตูอบายโอ้สาธุแล้วก็ได้ถูกนำมาเกิดในมนุษยโลกขณะนี้อายุได้10ขวบแล้วบัดแต่ปัญญาอ่อนเพราะกรรมสุราบุหรี่ช่วงระหว่างก่อนมาเกิดนั่นน่ะคือขึ้นมาจากพยมโลกแล้วก่อนจะมาเป็นมนุษย์ก็เป็นกายสัมภเวสีอยู่ช่วงนี้ก็ได้รับบุญที่ลูกๆหรือผู้มีชีวิตอยู่ได้อุทิศไปให้แต่ก็ได้ตามส่วนที่ท่านเข้าใจเพราะท่านสนใจเล่ามากกว่าเรื่องอื่นมีปลื้มเรื่องบุญบวชลูกชายที่อนุญาตให้ก็ได้บุญจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ในขณะนี้แต่ว่าความจดจ่อของลูกหรือผู้มีชีวิตอยู่ที่จะทำบุญให้พ่อเนี่ยยังน้อยอยู่เขาคิดถึงแม่มากกว่าพ่อเนี่ย อันนี้ก็ไม่ได้เขียนมานะก็ฝันฝันไปเรื่อยๆเขาจดจ่อทำบุญให้กับพ่อน้อยกว่าให้แม่คือรักแม่มากกว่าพูดง่ายๆงั้นยังมาปฏิเสธแม่ตายแล้วไปเกิดอยู่บนชั้นดาวดึงเฟส2มีวิมานทองเป็นเทพธิดาเพราะบุญที่ท่านทำไว้พอสมควรแล้วก็ได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ขณะนี้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมอีกมีทิพยสมบัติมากขึ้นเรื่อยๆบุพกรรมที่ทำให้ท่านเป็นโรคเวียนศีรษะและหัวใจโตคือเศษกรรมในอดีตที่ท่านเคยเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมและได้ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปเพราะว่าท่านอยากจะได้ผลผลิตเยอะเลยเร่งงานหักโหมงานอยากได้ผลผลิตมากๆทำให้สัตว์นั่นเหนื่อยมากล้ามากก็ไม่ยอมหยุดกอบกับปัจจุบันนี้เนี่ยสังขารท่านก็แก่แล้วใช้งานมามากก็เลยทำให้มีอาการดังกล่าวจ้าในงานทอดกฐินปี41ท่านสิ้นปีเดือนตุลา41กฐินพฤศจิกาท่านก็มาร่วมบุญด้วยจ้ะเพราะใจท่านผูกพันกับบุญจึงได้มาตามความตั้งใจของตนเองและลูกที่อยากให้ท่านมาแต่ก็มาแวบเดียวแล้วก็กลับไปจ้ะบุตรสาวคนที่สามที่เสียชีวิตตอนอายุ1ขวบเพราะในอดีตหลายชาติก่อนเกิดเป็นผู้ชายแต่เจ้าชู้และชาตินั้นก็ได้เลี้ยงสัตว์ไว้ค้าขายมีหมูเป็นต้นขายให้เขาฆ่านะจึงมีกรรมปานาติบาตติดตัวมาชาตินี้จึงมาเกิดเป็นผู้หญิงเพราะกรรมเจ้าชู้กรรมปานาติบาตทำให้ตายเร็วแล้วจะต้องเกิดเป็นผู้หญิงและตายเร็วไปอีกหลายชาติแต่ว่าเมื่อใดกรรมสองชนิดนี้เบาบางลงอายุจะยืนขึ้นแต่ถึงอายุยืนขึ้นก็จะได้สามีที่เจ้าชู้เหมือนตัวเองเคยเจ้าชู้มาก่อนเพราะฉะนั้นใครเจ้าชู้ไม่มีไม่มีแล้วไปน่ารักมาก
เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูเพราะพระน้องชายท่านติดตามมาสร้างบารมีอย่างใกล้ชิดกับครูมาใหญ่และหมู่คณะมาหลายชาตินะจ๊ะชาตินี้จึงต้องมาบวชอยู่ใกล้ๆอีกเนี่ยต้องมาทำหน้าที่ใกล้ชิดอีกก็คงจะต้องใกล้ชิดแล้วโดนโขกสับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางหรือถ้าเบื่อครูไม่ใหญ่ก่อนหนีไปก่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าไม่หนีไปโดนโขกโดนสับโดนอัดทนไหวก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันสาธุลูกของท่านบางคนได้เรียนสูงบางคนก็เรียนไม่สูงมันเกี่ยวกับได้ศึกษามาน้อยกับได้ศึกษามามากคือทั้งขนขวายเรียนด้วยตัวเองและก็สนับสนุนให้คนอื่นเรียนด้วยนั่นแหละจึงจะเป็นบุญทำให้ได้มาเรียนสูงถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็มาเรียนไม่สูงเลยจ้ะครับที่บ้านถูกไฟไหม้เพราะในชาติที่แม่ไปเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมในชาตินั้นน่ะได้ทะเลาะกับเพื่อนบ้านก็เลยเอาไฟเนี่ยไปจุดเผายุ้งข้าวเพื่อนบ้านเขาเอ้ากรรมนั้นทำให้ถูกไฟไหม้มีไหมไม่มีไม่มีที่สองพี่น้องไม่มีครอบครัวเพราะชาติในอดีตมีสามีเจ้าชู้ขี้เมาแล้วก็มีลูกเกเรด้วยเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะมีครอบครัวอีกจึงอธิษฐานจิตไว้ทุกครั้งที่ทำบุญว่าอย่าได้มีครอบครัวจ้าชาตินี้ก็เลยอย่างนี้แหละแต่อย่าไปเปลี่ยนใจซะล่ะถ้าอยากจะติดตามสร้างบุญบารมีกับพระราชแล้วก็ให้ทำบุญทุกบุญกับพระราชและอธิษฐานจิตให้ไปเกิดมาร่วมสร้างบารมีด้วยกันอีก